ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ป่วยนะคะก็เป็นหวัดนะคะก็อาจจะมีไอบ้างมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าป้าบอกกับคุณนะคะว่าโอกาสที่ป้าจะพูดเนี่ยก็ตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่มีโอกาสจะพูดเพราะว่าสิ่งที่คนรู้สึกว่ามีอิสระคือได้พูดโต้ตอบได้เถียงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเบาๆนะคะป้าใช้คำว่าเบาๆนะคือช่อโกงตั้งใจโกงฆ่าล้างแค้นฆ่าล้างหนี้คือพวกนี้มีคดีเยอะมากเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะจบพื้นที่ว่าจับคนฆ่าได้แล้วก็จบแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาสาเหตุมานะฮะถ้าวันนี้ป้ามีน้ำมูกไหลบ้างนะฮะมีไอบ้างต้องขออภัยพวกคุณนะคะเพราะว่าป้าไม่สบายนะฮะป้าเป็นหวัดแล้วก็ต้องคอยดูด้วยว่าเราจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าป้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องคือตอนนี้ต้องระวังกันทุกๆคนก็ต้องระวังนะครับที่ประเทศไทยก็มีแล้วค่ะที่อุทัยนะคะอะไรวะอะไรลืมชื่อแม่งละไอสายพันธุ์ที่ทำให้คนตายเนี่ยแล้วก็ติดเชื้อนะยังไงก็ต้องตามดูคนในครอบครัวเขาด้วยวันนี้นะคะป้าก็วันนี้ป้าก็ดูข่าวนะคะก็เห็นแม่ของน้องสปายเนี่ยก็ออกมาใส่เสื้อแดงนะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าอาจจะใส่แบบไม่ตั้งใจก็ได้หรือว่าจะสื่อให้ป้าได้รู้เพราะเขารู้ว่าป้าเนี่ยคนแสดงแต่ป้าบอกกับคุณนะคะว่าไม่ว่าแดงหรือเหลืองป้าตามหาแค่ความยุติธรรมนะป้าแค่เอาความรู้สึกของมนุษย์จริงๆขึ้นมาคุยนะส่วนเรื่องสีเนี่ยเราเอาไว้ตอนกาละบากดีกว่าใครชอบสีไหนก็กาสีนั้นนะคะแล้วถึงบอกว่าต่อให้เป็นลูกป้าเองทำผิดนะตำรวจไม่ต้องมาตามถึงบ้านค่ะจับส่งเองลูกเต้าถึงไม่กล้าทำผิดไงถึงไม่กล้าคดโกงใครเรื่องนี้นะคะแหมบางทีก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะเรื่องเสียอ้วนแม่น้องสปายแม่น้องฟอสแม่น้องฟอสนี่ตัดไปเมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะคะพูดชื่อผิดไปนิดนึงนะคะจริงๆจะพูดว่าแม่น้องสปายมันเป็นลูกติดพันบางทีป้าเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าเอาคลิปมันทำไปยาวขนาดนั้นแล้วเชื่อแม่เหอะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีนึงนะเราก็คิดอย่างเงี้ยเรื่องเสียอ้วนฆ่าน้องสปายนะตอนแรกเราก็ว่าล้านเดียวตอนหลังมันไปถึง7ล้านอ่ะคุณคิดเอาเองแล้วกันนะคะสำหรับป้าเป็นป้านะเอาใจเราเลยบางทีโอ้โหคนสังคมไทยเนี่ยมึงมันถึงมีคดีไม่จบไงถ้าพวกมึงไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่ไปหลอกเขาไปสร้างความแค้นให้เขาแล้วเขาตามฆ่าเนี่ยมึงจะให้ก็มึงจะให้ทำยังไงอย่างกูเนี่ยจะพูดถึงเรื่องช่อโกงเพราะอะไรกูนี่ยังแค้นไอ้คนที่โกงกูไม่หายเลยเนี่ยแม่งขนาด5นี่ล่าสุดนะว่ากูระวังตัวสุดๆแล้วนะยังเจอไป500โคเนอร์ที่สวีเดนก่อนกูออกจากสวีเดนนะชื่อนุซ่านุซี่อะไรก็ไม่รู้กูก็จำไม่ได้แล้วชื่อมันอะเอาไว้เล่าให้วันหลังอยู่กอตเทนเบิร์กนะเอาไว้ให้เล่าให้พวกมึงมาฟังวันหลังเอาเรื่องของน้องสปายก่อนนี่500นี่กูยังแค้นเลยมึงคิดดูดิแล้วมึงคิดดูว่าตั้งหลายล้านเนี่ยแต่ก็ป้าฟังดูเนี่ยเหมือนกับเสียอ้วนรู้กฎหมายนะเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้โอคือเอาง่ายๆเลยไงเอาแบบชาวบ้านเลยเสียอ้วนเนี่ยไปขอลูกสาวเขาจริงเข้าตามตรอกออกตามประตูจริงๆถ้าไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยเสียอ้วนจะส่งเงินไปให้แม่เขาหรือจะพูดเลยนะคะน้องสปายแค่ทำงานบาร์ค่ะที่บางลาเอ๊ะบางลานี่อะไรวะภูเก็ตนะคะคนที่ทำงานกลางคืนที่ภูเก็ตอ่ะเขาให้ราคาระดับเนี้ยถือว่าโอ้โหเขายกย่องมากเลยอ่ะยกย่องเพื่อจะให้มาเป็นแม่ของลูกนะ
เราก็รู้อยู่ว่าน้องสปายทำงานบาร์เป็นโคโยตี้เพราะฉะนั้นการที่ไอ้เสี่ยอ้วนไปเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยมันเป็นแมนคนหนึ่งนะแต่เมื่อสุดท้ายมันรู้ว่าเขาหลอกอ่ะมึงว่าเขาจะไม่แค้นเหรอเมื่อวานป้าพูดไปแล้วนะถ้าเป็นกูนะกูฆ่ายกครัวค่ะเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะได้ไม่มีเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีอาชญากรรมเกิดคือคนที่ได้ฉวยโอกาสอ่ะมันมีนะคะคนที่ฉวยโอกาสอ่ะคือประมาณว่ากูได้โอกาสละเอ้ยมาติดลูกกูพอดีเลยกูเอาจัดเต็มลูกกูจะเอาไม่เอาไม่รู้ละกูร่วมด้วยช่วยกันอ่ะในโอกาสนี้นะเพราะฉะนั้นจะให้กูเข้าข้างกูใครกูเข้าข้างไม่ได้นะไอ้อ้วนมันก็ต้องควรจะได้รับโทษตามกฎหมายอันนี้กูเข้าใจมึงเห็นไหมคนโดนโกงบางคนอะแค้นมากอะฆ่าตัวเองตายอะกูเคยพูดแล้วนะว่าอย่าไปฆ่าตัวเองฆ่าคนที่ทำให้เราแค้นอย่าไปฆ่าคือจริงๆป้าเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงต่างๆแต่ด้วยอารมณ์ของมนุษย์นะคะขออนุญาตนะคะแล้ววันนี้ป้าก็ฟังท่านอาจารย์ประเมศพูดถึงเรื่องวันนี้ได้แก้วชามาเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยกูค่อยชั่วหน่อยแก้วที่กินเมื่อวานนะเขาเรียกแก้วกาแฟนะแก้วชากับแก้วกาแฟนี่แยกกันนะคะกูบอกซะก่อนนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมันไม่ดื่มชาเอมแป๊บนึงชาชาเอมคืออย่างที่ท่านอาจารย์ประเมศพูดว่าบันดาลโทสะกับความแค้นที่บันดาลโทสะมันจะต้องมีเวลาเดี๋ยวนั้นอันนั้นว่ากันตามกฎหมายแต่ของจีนนะ10ปีล้างแค้นยังไม่สายนั่นหมายถึงว่าขออนุญาตจริงๆเป็นหวัดโว้ยจะไม่ให้กูป่วยเลยเหรอกูเป็นคนกูเป็นมนุษย์หมาแมวมันยังป่วยเลยเย็ดเผ็ดคือเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะพูดถึงเรื่องความแค้น10ปีรั้งแค้นไม่สายนั่นก็คือความจริงคือมันไม่หายไปจากใจหรอกเพราะว่าป้าเนี่ยคนโกงที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าทิ้งเวลานี้มันเลย10ปีแล้วนะเฉพาะอยู่ในดูไบเนี่ยก็12 13ปีเข้าไปแล้วกูยังไม่ลืมคนที่โกงกูเลยกูอยากได้ของโกงกูคืนเพราะเงินเราอ่ะมันกว่าจะได้แต่ละบาทแต่สลึงเนี่ยแล้วพวกมึงมาชุบมือเปิบอย่างเงี้ยกูจะไม่แค้นได้ยังไงฮะอย่าฉวยโอกาสถ้าฉวยโอกาสมันจะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างคดีโจรอุ้มหมาคุณก็เห็นไหมคะว่าเขายังพูดว่าเขาหมดตัวเงิน 50,000 บางทีมันก็ยิ่งใหญ่สำหรับเขานะหมดตัวเขาแทบฆ่าตัวตายเพราะโจรอุ้มหมามาขโมยตังเขาแล้วเหมือนพ่อน้องพ่อแม่น้องสปายกูเอาแบบความคิดแบบไทยๆเลยความคิดแบบไทยๆเอาไว้ก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะและกูก็ไม่รู้อ่ะกูจะไม่รู้จะพูดตำหนิตรงไหนอ่ะนะเพราะเหตุมันเกิดแล้วคือถ้าเป็นกูอ่ะกูจะเอาไหมมีคนมาให้เงินกูเป็นล้านๆแบบเนี้ยสำหรับกูนะกูเคยโดนเขาหลอกแล้วกูเจ็บใจถ้าเกิดลูกกูไม่ได้รักเขาแล้วก็ไม่คิดจะเอาเขาจริงอ่ะแถมเขามีอิทธิพลด้วยนะกูไม่กล้ารับนะกูอยากได้เงินอ่ะกูรวยแค่ไหนกูก็อยากได้แล้วมึงคิดว่าคนที่เขาไม่รวยสินะแล้วก็แม่น้องสปายตอนนี้แทนที่จะออกเงียบออกมาโกหกแบบรัวๆแล้วขายเหล็กได้ 90,000 ขายเศษเหล็กได้ 90,000 กี่ตันคะเศษเหล็กกิโลละกี่บาทนะได้ 90,000 คือพยายามเลี่ยงบาลีอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้หรอกนะน้องนะรุ่นน้องดูแล้วอ่ะเพราะลูกเขากระเด็กกับลูกเรามันถ้าพูดความจริงซะมันก็จบนะเรื่องเนี้ยแต่จริงๆไอ้เสี่ยอ้วนน่ะป้าพูดก่อนที่เราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะเราพูดป้าพูดก่อนที่จะเสี่ยอ้วนจะมาพูดอีกนะว่าถ้าเกิดทำแบบนี้กับกูนะมึง
กูจะฆ่าไอ้คนที่จอมวางแผนและป้ารู้มานะคะสังคมไทยมีแบบนี้จริงๆแล้วเยอะมากกับการขายลูกสาวแดกเนี่ยมันแต่ว่าเราไม่ได้ด่าคนไทยมันเป็นวัฒนธรรมมาแล้วมันวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะถ้าไม่สมัยไหนเนี่ยมันสมัยตั้งแต่นู้นวัฒนธรรมจีนมันเนี่ยที่ส่งลูกสาวเข้าวงเข้าวังเนี่ยนะนั่นคือได้ตังนะไม่ได้ส่งไปแล้วก็ได้ฟรีๆนะก็เหมือนกันคนไทยเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่สองมาศึกออกมาไม่เคยเจอผู้หญิงอ่ะนะสามหรือสี่วะลืมละมีเมีย170คนน่ะนั่นน่ะส่งลูกเข้าวังน่ะได้ตังทั้งนั้นได้ตังทั้งนั้นได้เงินทั้งนั้นแล้วกับการที่กูถึงต่อต้านเรื่องค่าสินสอดไงทำไมไม่เอาแค่แหวนวงเดียวอ้าวมึงจะบอกอ่ะแล้วก็มีคนมาด่าป้าบอกมึงอ่ะถ้ามึงนะมึงเฮ้ยกูเนี่ยแบบคือกูเปลี่ยนความคิดไปตั้งนานแล้วไงกูเปลี่ยนไปนานแล้วอ่ะกูเปลี่ยนตั้งแต่พ่อกูเล่าให้กูฟังว่าพ่อกูเนี่ยไม่มีเงินแต่รักแม่กูมากแต่ก็ไม่อยากทำให้ยายกูช้ำใจก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขามั้งมันเขาไม่ได้บอกอะไรรายละเอียดมากแค่นั้นเยอะขนาดนั้นหรอกเขาก็ไม่ได้เขาก็ไว้ลายเขาอะนะเพราะป้ากูก็โดนฉุดไปคนนึงละนะก็คือขอเขาแพงอ่ะเขาเอาฟรีแม่งเลยประมาณนั้นอ่ะฉุดแม่งเลยคือกูก็ต่อต้านในใจนะหัวกูคนแรกเนี่ยพ่อของเด็กๆเนี่ยกูก็ให้หน้ากันคือกูไม่ต้องแบบว่าอ้าคือทองหยองที่มีกูมีอยู่นะแหวนพงแหวนเพชรช่วยกันอ่ะให้หน้ากันแต่จริงๆไม่ได้ขออะไรกันเลยไม่ได้ขอเลยแค่นั้นแหละพอมาถึงรุ่นลูกกูก็ไม่เอาอะไรกับลูกเขยกูถ้ามันรักกันให้มันมีความสุขให้มันมีความสุขต่อกันไม่ต้องมาเป็นนงเป็นนี่หรอกแต่งไม่แต่งไม่สำคัญแต่ขอให้เอกสารต้องชัดเจนแต่สำหรับสังคมไทยอ่ะกูเชื่อว่าเรื่องนี้แม่งยังไม่จบไปหรอกเรื่องถ้ากูว่านะมึงเห็นละกี่คู่ละฮะบางคู่มึงอยากแยกก็แต่งงานกันนักหนานะเขาร่วมหัวกันผูกคอตายกันไอ้ที่เขารักกันจริงน่ะถึงบอกว่ามึงเรื่องเอาความรักกับเงินมาเกี่ยวข้องมันจะได้ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเรื่องเสียอ้วนกับน้องสปายเนี่ยกูว่าจอมวางแผนเนี่ยคือแม่น้องฟอร์สเนี่ยพูดออกมาเนี่ยเขาก็ต้องรู้นิสัยญาติเขาบ้างแล้วกับการที่เขาออกมาพูดป่าวันนี้ออกมานั่งใส่เสื้อแดงเนี่ยแล้วพูดเนี่ยเหมือนอาจจะฟังคลิปกูบ้างมั้งเพราะกูก็มีคนฟังเยอะเหมือนกันถ้ากูด่าขึ้นมาทีนึงก็คนฟังเยอะอะนะแต่กูก็จะด่าเป็นกลางๆอะกูก็ไม่ได้ด่าทุกคือจริงๆแล้วเนี่ยจะด่าเขาคนเดียวก็ไม่ได้นี่คือระบอบของสังคมแบบไทยๆนะสังคมแบบทาสมีลูกสาวออกมาสวยเนี่ยกูไม่เป็นดาราก็นะขายแดกได้อย่าเถียงกูเรื่องนี้อย่าเถียงกูเรื่องนี้นะถ้าเถียงกูเรื่องนี้มึงต้องเถียงกูเรื่องว่าไม่จริงไทยคือไม่ใช่ซ่องโลกสยามไม่ใช่เมืองเซ็กทำไมเด็กไทยจึงยึดอาชีพนี้แล้วทำงานที่เกาะภูเก็ตเนี่ยทำงานกับชาติไหนทำงานกับฝรั่งกับชาวต่างชาตินะคือบางทีกูก็สงสารคนไทยทั้งประเทศเลยนะกูไม่ใช่แค่คือจริงๆถามว่ากูสงสารแม่ของตะปายไหมกูก็สงสารในกรณีที่เขาเสียลูกนะสงสารอนาคตเสียอ้วนไหมที่เป็นคนสู้ชีวิตจนร่ำรวยมาสงสารนะเพราะคนอย่างเงี้ยควรเอาเป็นแบบอย่างกับสังคมแต่ไม่ใช่เรื่องที่เขาไปตามฆ่าคนแต่กูก็บอกแล้วว่าเขาถามว่าที่กูเอาเป็นเดี๋ยวพวกมึงจะมาด่าไอ้พวกมึงนี่เขาเรียกว่าฟังไม่จบแล้วก็โอ้โหแบบดิ้นกันเหลือเกินเวลากูพูดเหี้ยอะไรเนี่ยนะวันนี้กูไม่สบายกูจะพูดเรียบๆกูจะออก acting มากไม่ได้หรอชิบหายเดี๋ยวป่วยหนักคือจากเด็กล้างห้องน้ำไม่มีต้นทุนชีวิตสู้จนตัวเองรวยกล้าได้กล้าเสียนะคะเหมือนต้นทุนติดลบอ่ะคนล้างคนที่อยู่ในห้องน้ำแล้วทุบหัวปักแล้วก็
รับเศษตังค์เหมือนคนที่ติดลบในชีวิตไม่อย่าว่าพูดถึงมีต้นทุนนะจนเขาร่ำรวยมานะเงินเขามีเงินเขามีค่านะแล้วเขาให้ค่าน้องสปายนะโดยเข้าตามตรอกออกตามประตูส่วนน้องสปายนี่เป็นโคโยตี้นะสืบวงในมาแล้วค่ะนะคุณก็คงจะทราบนะโคโยตี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะมันก็มีเยอะนั่นแหละป้าถึงบอกว่าป้าขอสงสารคนไทยเหมือนกันนะที่ทุกคนต้องมารอเงินจากลูกรอให้ลูกเนี่ยหาทางหาเงินมาให้เราได้ปุ๊บจะต้องรีบเอาฉกฉวยเหมือนกับน้ำขึ้นให้รีบตักประมาณนั้นอะเฮ้ยพูดมามันก็เป็นเรื่องเศร้าทั้งสองครอบครัวเศร้าทั้งในสังคมไทยด้วยแล้วป้าก็กำลังจะเศร้าเรื่องกฎหมายด้วยจริงๆถ้าเอากันจริงๆอ่ะบ้านน้องสปายเนี่ยรวมหัวกันนะต้มไอ้อ้วนมันจะเหมือนกรณีของน้ำมนต์สุดท้ายกฎหมายก็ทำอะไรอีน้ำมนต์ไม่ได้แต่กลายเป็นช่อโกงประชาชนเลยจับเข้าคุกได้ถ้ากฎหมายมันเป็นแบบนี้ก็คือถ้าคุณไม่แจ้งทัน3เดือนเนี่ยคุณจะต้องไม่ได้แจ้งไม่ได้มันก็เลยมีการตายแบบนี้เกิดขึ้นถ้าช่อโกงอ่ะคือมึงต้องเอาให้คืนเอาเงินคืนเขาให้ได้เขาก็ยังมีความหวังแต่ในเมื่อ3เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยด้วยกฎหมายทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้ศาลเตี้ยในเมื่อศาลสูงใช้ไม่ได้อ่ะกฎหมายมันต้องมีปรับเปลี่ยนกันในต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งกูนี่เบื่อแป๊บนะฮะโอ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนไม่เปิดอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ไม่เปิดอินเทอร์เน็ตเราก็จะใช้ไม่ได้นะฮะคือกฎหมายทำให้คนต้องจัดการด้วยตัวเองทำอะไรเขาไม่ได้หลักฐานให้เพราะเสน่หาแต่ไอ้อ้วนเนี่ยมันเหมือนมันรู้กฎหมายนะมันส่งไปที่พ่อมันพ่อจะมันจะมาเสน่หาได้ยังไงคนรับอะคือต้องรับรู้แล้วว่าจะไปขอลงขอลูกอย่างเงี้ยคุณดึงคดีน้ำมนต์กลับมาพูดต่อเดี๋ยวนี้ดีมากเลยตำรวจไทยเนี่ยที่ตามหาสาเหตุของการฆ่าให้ฆาตกรมีสิทธิ์ได้พูดบ้างว่าทำไมถึงฆ่าเขาถ้ามันไม่สุดๆจริงๆไม่ไปฆ่าคนหรอกมันไม่ใช่พวกโรคจิตไปฆ่าเล่นๆขำๆอย่างแจ็คเดอะริปเปอร์น่ะเสียดายนะที่เราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเมื่อเขาฆ่าพวกโสเภณีเราอยากรู้ว่าเขาทำไมถึงได้ฆ่าเขาคิดอะไรอยู่ตรงนี้มันจะได้ยับยั้งชั่งใจคนได้ถ้ากฎหมายมีแบบเนี้ยช่อกงถ้าคุณไม่แจ้งเกิน3เดือนสู้ไปก็แพ้อ้าวเขาไม่สู้ฆ่าแม่งเลยคือความแค้นของคนน่ะบางทีนะมันสมัยก่อนจีนโบราณเนี่ยมันตกทอดเป็นรุ่นๆเลยนะเป็นตกทอดเป็นรุ่นๆว่าต้องแค่มึงฆ่าเขาเขาก็ฆ่ามึงคืนทำยังไงก็ได้กี่สิบปี 2-3 เจเนเรชันมาเอาคืนกันอะคิดดูสินะที่ในเมืองนอกนะคะกฎหมายเขาถึงได้เข้มแข็งเพราะเขาไม่อยากให้คนฆ่ากันถ้าเกิดศาลสูงจัดไม่ได้ศาลเตี้ยมันก็จัดเองเหมือนป้าเนี่ย10กว่าปีแล้วทำไมไม่ลืมไอ้คนที่กู้กูไปมาโอ้โหตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเล่าความตอแหลสารพัดนี่แหละค่ะใครไม่เคยโดนโกงแม่งไม่รู้หรอกไม่รู้จิตใจหรอกแล้วถ้าพูดกันอ่ะมึงโง่หยิบตังค์ให้เขาเองเนี่ยเห็นไหมกูยังได้ความแค้นมาเพิ่มเลยเรื่องว่าทำไมกูโง่ให้ตังค์เขาไปเองเห็นไหมกูถึงบอกว่าอยากบอกให้พวกมึงรู้นะอย่าอยากได้ของคนอื่นเมื่อวันนึงเขาแค้นน่ะเขาทำอะไรมึงไม่ได้อ่ะมึงจำได้ไหมกูจำชื่อมันไม่ได้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังไอสัตว์นี่ก็เหมือนกันโกงแชร์เขาไปแล้วหนีออกนอกประเทศไป10กว่าปีหมดอายุความกลับมาสุดท้ายเขาก็ฆ่ามันเขาก็ฆ่ามันแล้วเขาให้คนที่ฆ่าบอกว่าชิงทรัพย์แต่จริงๆน่ะคนเขาเสียหายครอบครัวเขาพังนะบางคนในเงินทองเขาหามาได้แล้วมึงไปโกงเขาเนี่ยโกงเขาบางทีหมดตัวเนี่ยครอบครัวเขาพังเหมือนมึงฆ่าลูกฆ่าเต้าเขาอะ
ขาก็ต้องเอาคืนกับพวกมึงกูถึงเข้าใจอ้วนมันไงมึงรู้ไหมว่าคนที่เขาทำงานลำบากมาเนี่ยกว่าเขาจะได้เงินเป็นล้านเนี่ยแล้วกว่าเขาจะสร้างตัวได้เป็นสิบสิบล้านเนี่ยแล้วมาให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นมาชุบมือเปิบแบบไม่เหนื่อยเลยอ่ะจะบอกให้นะไอ้อ้วนมันก็หากินจากเศษสตังค์ของฝรั่งนะเปิดบาร์แถวบางลาเปิดให้ใครอ่ะก็เปิดให้พวกฝรั่งเขาต้องเก็บเลขผสมน้อยกว่าจะได้เงินเป็นล้านแล้วพวกคุณชุบมือเปิบไม่รักก็อย่าไปเอาของเขาป้าไม่เชื่อเรื่องว่าไม่รู้เรื่องที่จะมาขอหรอกเพราะว่าไอ้อ้วนน่ะถ้ามันพูดกันจริงๆเลยนะไอ้อ้วนมันจะหักหานก็ได้อย่าลืมว่ามันเป็นคนมีอำนาจมันมีอิทธิพลคนนึงน่ะเราต้องยอมรับตรงจุดหนึ่งคนที่เปิดบาร์แถวภูเก็ตเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดามาเฟียทั้งนั้นแหละถ้าไอ้อ้วนมันจะหักหานน้ำใจอ่ะจับไปข่มขืนนะทำไมจะทำไม่ได้ฮะแล้วก็กักตัวเป็นจำเลยรักทำไมมันจะทำไม่ได้มันทำได้แต่มันไม่ทำมันให้เกียรติเพราะมันรักจริงหวังแต่งแต่มันวักรักจริงหวังแต่งก็มาหลอกมันนะส่วนฟอร์ดเนี่ยที่หนีมากับสปายแล้วไปอยู่นครปฐมเนี่ยอันเนี้ยฟอร์ดมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ป้าไม่รู้นะคะแต่ฟอร์ดอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องงงเรื่องเงินเฮ้ยก็ไม่รู้สิเหตุเกิดอย่างเงี้ยก็แค่บอกกับทุกคนนะคะว่าอย่าไปอยากได้ของของคนอื่นเขานะเพราะคนเขาหาเงินมาเหนื่อยยากเนี่ยมันย่อมเจ็บแค้นแน่นอนตอนเนี้ยไอ้อ้วนมันต้องขึ้นศาลไอ้อ้วนมันอาจจะโดนประหารแต่ไอ้อ้วนกูว่ามันตายสบายใจกว่าที่มันจะอยู่แบบโดนคนบ้านนอกหรอกไม่รู้สิกูอาจจะนิสัยสันดานเหมือนไอ้อ้วนมันฆ่าได้หยามไม่ได้กูไม่หลอกใครกูรวยด้วยตัวกูเองแม้แต่ผัวกูเนี่ยกูหลอกได้กูยังไม่หลอกเลยให้ก็เอาไม่ให้กูไม่เอาเขาถึงรักกูมากไงกูพูดให้พวกมึงฟังบางคนพูดเรื่องตัวเองก็กูประสบความสำเร็จแล้วไงกูถึงเล่าให้พวกมึงฟังซื้อกินไม่หมดคดระวังตายยกครัวกูเตือนพวกมึงนะสังคมไทยสังคมแบบไทยๆกูเตือนพวกมึงนะไม่ใช่ว่ามึงเนี่ยได้โอกาสจะทำอะไรกับใครมึงก็ทำมึงทำไม่ได้นะเพราะอย่าลืมนะคนอื่นเขาก็มีจิตใจมึงลองคิดถึงตัวมึงกันเองนะไอ้ที่พวกโลกสวยนะโอ๊ยเขาฆ่าฆาตกรหัวใจมึงทำด้วยอะไรมันจะไม่มีการตายอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าไม่เห็นก็ได้แล้วฉกฉวยโอกาสวันที่ไอ้อ้วนมันพลาดความรักทำให้มันตาบอดแล้วกูก็เชื่อนะว่าสิ่งที่แม่ของแม่ของสปายพูดอะมีเรื่องโกหกเยอะมากเยอะมากเรามาฟังอาจารย์ปรเมศนิดหนึ่งดีไหมเดี๋ยวคนจะได้รู้ว่าป้าน่ะพูดข่าวมาจากไหนนะคะป้าเอาฟังข่าวจากอมรินทร์นะคะหลายๆช่องแล้วก็ไทยรัฐด้วยนะคะก็จอมขวัญถามตรงๆเรามาฟังคุณจอมขวัญนิดนึงเนาะฟังข่าวไปด้วยกันในเวลาที่ป้าป่วยและถ้าจะหายไปบ้างเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะคะว่าป่วยไม่สบายโอกาสโดนฝนของป้าจะเยอะกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องออกไปเก็บโน่นเก็บนี่อะไรของป้านะฮะแล้วก็ถ้าป่วยก็รู้กันนะฮะถ้าหายไปไม่กี่วันก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหาย 5-6 เดือนหรือ 3-4 เดือนหรือเลยนั่นน่ะนะก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้ฟังท่านอาจารย์ปรเมศกับน้องจงขวัญหน่อยสนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องมันหลอนกูมากเลยนะยาธาตุน้ำขาวไทยนครบ้านมีเงินอยู่ในโอนเข้าบัญชีนะ
ตั้งแต่แรกก็แม่ก็ไม่รู้ก็รู้อยู่แค่อะยอดที่เขาโทรมาเพราะว่ารู้เขาเป็นคนโทรมาบอกเสียอ้วนเป็นคนโทรมาบอกว่าแม่ผมจะโอนตังค์ให้นะพี่อ้วนเขาก็บอกว่าเขาจะชดเชยให้ที่ตอนนั้นอะน้องไม่ได้ทำงานกับอ้วนแล้วน้องไปทำงานที่บาร์เสื้อแดงเสื้อเหลืองคุณไม่สนนะบาร์เนี่ยไม่ให้รับพูดเป็นกลางกลางถ้าพี่อ้วนจะให้ถึงเขาเป็นพี่น้องเราเราก็ต้องพูดเป็นกลางกลางพี่อ้วนโอนแค่300,000พอคือชดเชยค่าที่พี่อ้วนไม่ให้หนูที่ไม่ให้ทำงานเขาก็เลยบอกก็ได้ยินน้องบอกแม่ว่าพี่อ้วนเขาบอกว่าเขาจะโอนล้านหนึ่งก็เช็คแล้วมันก็เข้าจริงๆแม่ก็โทรหลังจากนั้นก็โทรคุยกันกับอ้วนก็บอกอ้วนโอนมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะแม่ไม่เอาแม่ขอคืนได้ไหมไม่ผมไม่เอาคืนครับผมให้แม่ให้น้องด้วยความเคารพแม่อยากเอาไปทำอะไรแม่ก็เอาไปเลยไม่ต้องเอามาคืนผมเพราะว่าแสนหนึ่งสองแสนแสนสองเนี่ยมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องอาจจะโดนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเสียอ้วนเขาโทรมาแจ้งเชื่อได้ว่ามันจะพูดหมดนอกนั้นไม่รู้แม่ไม่มีการมันไม่พูดโกหกเลยทั้งสิ้นกับเสียอ้วนไม่มีเงินที่เขาโอนมาให้ไม่มีข้อตกลงใครจะเชื่อก็เชื่อป้าคนไม่เชื่อสิ่งที่แม่อ้วนแม่คือเขาโอนเข้ามาของเขาบอกว่าสปายพูดนะโอนมาซื้อรถให้น้องแล้วไม่มีคำว่าโอนมา1 ล้านคือแลกกับแต่งงานกับน้องไม่มีการพูดเรื่องแต่งงานไม่มีการพูดเรื่องมั่นแล้วไม่มีการสร้างเรือนหอไม่มีค่ะไม่มีตกลงใดๆทั้งสิ้นเราไม่เชื่อแม่ลูกก็ทำงานกลางคืนมีคนมาขอแต่งงานให้เป็นล้านอย่างเงี้ยป้าไม่เชื่อเลยค่ะว่าจะไม่โอเคเสียใจครับเสียใจครับเสียใจที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เงิน7 ล้านมีการโอนจริงครับนี่จัดตายไอ้อ้วนมันอยู่ในเฟซอยู่ในอะไรหมดโอนได้ไงครับวันนี้กูสงสารไอ้อ้วนกูสงสารฆาตกรถ้าไม่เจอครอบครัวนี้อ้วนคงจะใช้ชีวิตต่อไปได้เหมือนปกติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยังตามสวัสดีค่ะต่อนะคะท่านผู้ชมก็นี่ไงผู้ชมอยู่จริงอยู่ในการควบคุมของตำรวจทั้งหมดนะคะเพราะว่าเสียอ้วนคือคนที่ต้องการตัวมากที่สุดของคดีนี้ซึ่งก็ได้มาแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของตำรวจนะคะแต่ว่าคดีนี้มันไม่จบตรงที่ว่าระหว่างกลางเรื่องมันมีเรื่องการทวงถามว่าสาเหตุที่เสียอ้วนก่อเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรมันก็ถูกเปิดโดยเงินไม่ว่าจะเป็น1 ล้านซึ่งคุณแม่ยอมรับนะคะเงิน4 ล้านซึ่งคุณแม่บอกว่าไม่ใช่แล้วตัวเลขใหม่ที่สุดวันนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้คือระหว่างที่เสียอ้วนเดินมาเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเลข7 ล้านก็โผล่ออกมาเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มากที่สุดตอนนี้ที่ได้ยินจากข่าวแล้วว่าเป็นปากเสียอ้วนเองเนี่ยคือ7 ล้านนะคะในขณะที่นักข่าวเวลาไปตามคุณแม่จะยังยืนตัวเลขเดิมอยู่เหมือนเดิมเอกสารที่ออกมาแล้วอาจจะมีการแชร์กันไปแล้วในข่าวเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ยังไม่ถึงยังไม่เต็มตามที่มีตัวเลขสูงๆออกมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยคาดว่าตำรวจอยู่ในมือทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่เสียอ้วนเลือกที่จะพูดในแต่ละช็อตของการเดินออกมานี้ก็คงจะเป็นกุญแจสำคัญหลายๆเรื่องนะคะแต่เอาตรงๆเลยนะคุณผู้ชมคือไม่ว่ามูลเหตุจะเป็นอย่างไรจะมีการตั้งใจจงใจหลอกลวงหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เสียอ้วนและพวกทำเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะใช่มันก็ผิดแน่นอนอยู่แล้วที่สูงที่สุดอยู่ตอนนี้ก็คือฆ่าโดยไตร่ตรองคือร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรองเพราะมีการวางแผนมีการจัดเตรียมตะเตรียมแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันถ้าเทียบกันดูในแต่ละคดีที่ผ่านมาลักษณะการสู้คดีจะเป็นแบบไหนมันแยกคดีหรือเปล่าถ้าเรื่องของเงินยังจะเล่นประเด็นเรื่องของเงินอยู่ว่าให้เองให้โดยเสน่หาหรือให้โดยแอบตกลงอะไรกันไว้แล้วไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงคอมมอนเซนส์รู้เสือค่ะนี่เป็นคดีที่ต้องแยกออกมาสู้กันหรือเปล่าจะไม่สามารถเอามาปนกับคดีฆ่าที่สปายกับฟอสเสียชีวิตไปหรือไม่วันนี้คุยกันนะคะกับรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับต้อนรับกลับบ้านค่ะบ้านไม่ใช่ไทยรัฐนะประเทศไทยอาจารย์กลับมาช่วงวัน2 วันนี้แล้วล่ะกลับไปมาเมื่อวานฮะเมื่อวานตอน5:30ค่ะตอนแรกนึกว่าจะได้พบอาจารย์ครั้งแรกตอนกลับมาน่าจะเป็นเรื่อง30 ล้านไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คุยกันคือการที่เราคุยกันต้องผมว่าดีอย่างนะที่แฟนรายการเขาก็บอกเป็นการให้ความรู้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวาไรตี้ปกตินี่เราก็ชื่นชมนะ
ชื่นชมคือชื่นชมตัวเองชื่นชมทีมงานว่าแล้วมันเป็นรายการที่ให้เติมความรู้มากขึ้นครับอาจารย์สิ่งที่เสียอ้วนบอกมาสิ่งที่มีคนให้ข่าวทั้งเปิดเผยชื่อจริงครับหรือไม่เปิดเผยชื่อจริงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะตำรวจต้องมีเยอะกว่าเราแล้วเขามีแล้วเพราะคือถ้าออกจากปากเสียอ้วนตำรวจรู้หมดแล้วคือคนรู้มากที่สุดผมตลอดนะท่านรู้หมดแล้วล่ะรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วแต่ถ้าสมมติตอนให้แถลงจะได้ประชาชนจะได้รู้แล้วมันจะได้ไม่มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะแล้วก็ไปถลกคดีเก่าของเสียอ้วนนะคะแต่ทางข่าวมันเปลี่ยนตรงที่ว่าอ้าวแล้วสาเหตุที่เสียอ้วนฆ่าเนี่ยเพราะอะไรมันมีตัวเลขมันมีเงินออกมาแล้วมันก็ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆแม้กระทั่งล่าสุดตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดออกมาคือ7ล้านจากปากเขาเองคำถามคือดิฉันเข้าใจถูกไหมคือถ้าจะเล่นเรื่องตัวเลขว่าโอนให้กันแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่แยกกันกับที่ฆ่าเขาใช่ไหมมันไม่แยกอะ่ะยิ่งบอกตัวเลขมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งชัดแจ้งนะอย่างเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญเปิดรายการมาเป็นเรื่องของตัวเงินมีเรื่องของสัญญาหรือเรื่องของชู้สาวความรักความใกล้นะครับมันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามูลเหตุจูงใจมันมาจากเรื่องเหล่านี้คือมันเป็นองค์ประกอบของการที่มากระทำความผิดคดีของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เราสอบสวนกันที่เราทำกันโดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้สืบว่าสาเหตุของการฆ่าเป็นอย่างไรยกเว้นที่เรื่องที่ถ้าท่านผบ.ตร.ลงไปทำเนี่ยเราเห็นอยู่สองเรื่องนั้นนะเวลานี้หนึ่งเรื่องเปรี้ยวสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะเจ็บแค้นเรื่องแฟนถูกดำเนินคดียาเสพติดถึงบอกว่าเรื่องความแค้นเนี่ยสำคัญนะภาคใต้เพราะเรื่องที่ดินจะถามว่าเนี่ยเวลาการสอบสวนคดีใหญ่เนี่ยเขาพยายามจะหาสาเหตุมาเชื่อมโยงให้ได้ว่ามูลเหตุจูงใจของการฆ่าเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแยกกันเสียทีเดียวมันก็ไม่ใช่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งข้อหาและโทษถ้าศาลท่านตัดสินคดีของเสียอ้วนและทีมไหมคะข้อหานี้ไม่เปลี่ยนแล้วล่ะข้อหานี้ฆ่าโดยไตรตรองโทษก็คือสถานเดียวประหารชีวิตนะทีนี้ถามว่าแล้วจะอ้างมีพ่อมีในโซเชียลก็บอกไอ้อย่างนี้อ้างบันดาลโทสะได้ไหมอ้างเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใหญ่อะไรอย่างนี้ได้ไหมมันการบันดาลโทสะต้องเข้าใจว่าภาษากฎหมายบันดาลโทสะต้องเกิดเดี๋ยวนั้นแล้วทำเดี๋ยวนั้นไม่ใช่เกิด4ปีที่แล้วแล้วมาทำวันนี้นะครับความแค้นความจริงจังเนี่ยไอ้การล้างแค้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่พูดถึงการล้างแค้นนั่นกำลังพูดถึงฆ่าโดยไตรตรองอาจารย์ก็เข้าใจหลักกฎหมายก็เข้าใจค่ะเวลาจะเดี๋ยวนะคะเวลาจะบอกบันดาลโทสะเนี่ยเวลาแนวการตัดสินของทุกศาลที่ผ่านมาเขานับช่วงเวลาของความเจ็บแค้นกับก่อเหตุเหรอครับช่วงระยะเวลานั้นไปยืนด่ามันนั่นก็ยืนอึดนานหันมาได้ชักปืนยิงไอ้อย่างเงี้ยบันดาลโทสะถูกข่มเหงโดยไม่เป็นธรรมมันสามารถจะบอกได้เป็นคร่าวๆได้ไหมคะอาจารย์ว่ามันควรจะอยู่ภายใน5นาที10นาทีภายในวันนั้น24ชั่วโมงถึงจะยังเรียกบันดาลโทสะอยู่ในช่วงเวลาอยู่ในช่วงเวลามันตอบไม่ได้5นาที10นาทีภาษากฎหมายเนี่ยจะไม่ฟิกเฉพาะบางทีกำลังนั่งโดนดุโดนด่ามันมีอยู่คดีนึงไอ้คนเสิร์ฟเนี่ยเด็กเสิร์ฟเนี่ยชอบทำแก้วตกใช่ไหมแล้วก็ไปด่าๆเด็กเสิร์ฟมันดื่มประมาณสัก10นาทีมาหันมันก็โชกโครมกันไปเลยโชกเจ้าของร้านนี่ก็คือมันบันดาลโทสะเก็บไว้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าระยะเวลาต้องใกล้ชิดพอสมควรไม่ใช่ด่ากันตอนเช้าตอนเย็นลุกขึ้นไปยิงเขาถ้าอย่างนี้ถ้าด่าตอนเช้าโกรธมากเลยมันคือไอ้บันดาลโทสะเนี่ยภัยอันตรายนั้นมันก็หมดไปแล้วถูกข่มเหงนั้นมันหมดไปแล้วถูกด่าตอนเช้าแล้วตอนเย็นไปชักปืนไปดักยิงเขาไอ้นี่มันกลายเป็นวางแผนฆ่าแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องบันดาลโทสะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งได้เลยแต่ทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธกันเนี่ยคือเจ็บแค้นเวลามันสะสมได้นี่คะอาจารย์ใช่มันจะสะสมได้ยิ่งนานวันยิ่งแค้นบางอย่างแต่ไม่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบันดาลโทสะแล้วไงงั้นที่ฉันตัดบันดาลโทสะทิ้งก่อนทีนี้ความเจ็บแค้นสาเหตุที่เสียอ้วนถึงกับวางแผนวางคนวางรถวางอาวุธเอาไว้ว่าจะเอามาทำอะไรบ้างเนี่ยอันเนี้ยความเจ็บแค้นขอบคุณรายการถามตรงๆด้วยนะคะมีผลต่อคดียังไงคะก็มีผลต่อคดีว่าชัดเจนของการไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างรอบคอบส่งคนเข้าไปตามสนิทชิดเชื้อส่งคนเข้าไปตามสังเกตการรับข้อรายงานจนมาแล้วก็ขึ้น
ขึ้นเครื่องมาจากภูเก็ตมามีการเช่ารถแล้วไปดักดูแล้วมีคนส่งสัญญาณมันยิ่งชัดเจนว่าเป็นการไตร่ตรองแต่ทีนี้ถ้าสืบกันแล้วคือดูแล้วเสียอ้วนคงพูดละเอียดกว่านี้ตอนที่ตำรวจสอบและเมื่อขึ้นศาลคงเล่าละเอียดกว่านี้และหลักฐานที่เขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะคะอาจารย์คือเอางี้ในมุมของเสียอ้วนและทีมเนี่ยเขาต้องสืบให้ศาลเห็นว่าอะไรคะเขาถูกกระทำมีมูลเหตุที่ทำให้แค้นเหรอคะคือเป็นการให้การประกอบคำรับสารภาพว่าที่กระทำไปเนี่ยเพราะมีมูลเหตุจูงใจอย่างนี้แต่แน่นอนข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมาตรา289กฎหมายวางโทษไว้ขั้นสูงขั้นเดียวคือประหารชีวิตเมื่อรับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา78แล้วให้การในรายละเอียดว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นพร้อมกับแสดงเหตุที่ว่าทำไมต้องทำได้อย่างมากก็ลดโทษลงมากึ่งหนึ่งก็เหลือตลอดชีวิตอาจารย์เวลาที่เสียอ้วนเขาจะอธิบายเนี่ยนะครับอาจารย์รู้เรื่องการสู้กันในศาลนะคะคนที่เป็นทนายฝั่งเสียอ้วนเนี่ยต้องพยายามทำอะไรเพื่อให้ลูกความของตัวเองโดนเบาสุดก็เนี่ยคือแค่นี้ทำได้แค่นี้เพราะมันไม่เหมือน ฆ่าคนตายปกติฆ่าคนตายปกติ288เนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน20ปีจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตถ้ามันเป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยธรรมดานะไม่นับไตร่ตรองนะโอกาสที่จะลงมาเหลือ20มาสตาร์ทไม่เกิน20มันมีเพราะใช้คำว่าไม่เกิน20เนี่ยก็มีสตาร์ทต่ำได้แต่ข้อหาเนี้ยฆ่าโดยไตร่ตรองเนี่ยมันสตาร์ทและมันฟินิชจบตรงประหารชีวิตมันไม่มีช้อยให้เลือกเพราะฉะนั้นแม้สารจะใจชดใช้ด้วยชีวิตนะคะให้การความเห็นใจสงสารแต่ว่าศาลก็ไม่สามารถจะลดลงมากกว่าตรงนี้ได้คุณผู้ชมคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆลองสลับเสียงของแต่ละเสียงที่เคยมีอยู่ในข่าวให้อาจารย์ฟังร่วมกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เสียงของเสียอ้วนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ตัวเลข7ล้านมีในการพูดแน่ให้ฟังอีกรอบเสียอ้วนตัดสินใจพูดแต่ละท่อนเนี่ยมันเข้าเป้าหมดเลยนะอาจารย์คือเข้าเป้าหมดเลยเหมือนกับรู้ว่าพยายามจะบอกว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทางฝั่งตัวเองเหตุใดจึงลงมืออันนี้ถึงเป็นที่มาว่าเหมือนเขาจะรู้ไหมว่ามันสามารถเปลี่ยนอะไรได้ในการสู้คดีหรือเปล่าเอาฟังเสียอ้วนก่อนคนแรกสั้นๆค่ะเสียอ้วนไม่ได้พูดครับเสียใจที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เงิน7ล้านมีการโอนจริงครับอยู่ใน7ล้านโอ้ my god กูล้านเดียวกูก็แค้นสุดๆแล้วนะมึงโกงถ้าโกงกูหลอกกูอ่ะครับผมขอชื่อจันทร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับยิงปืน3กระบอกไม่ลั่นอาจารย์อันนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยไหมทางฝั่งเสียอ้วนถ้าจะสู้ต้องพิสูจน์ให้ได้ไหมว่าที่ให้ผมไม่ได้ให้โดยเสน่หาแต่ผมให้เพราะมีข้อตกลงนี่น่าสนใจตรงนี้ที่น่าสนใจอ้วนเขาไม่พูดต่อเห็นไหมเขาไม่พูดต่อทีนี้เวลานั่นเดี๋ยวถ้าจะสู้คดีกันอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบนะผมว่าวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาทำแล้วล่ะเขาคงเรียกสเตทเมนต์อันนี้มานั่งดูแล้วมานั่งดูเพื่อสนับสนุนเพื่อเอามาเนี่ยเพื่อสนับสนุนอย่างสนับสนุนสาเหตุของการลงมือกระทำต้องเอามาแน่นอนส่วนคุณอ้วนจะไปใช้ประโยชน์ในทางว่าได้โอนจริงขอให้ศาลลดโทษมันก็ลดได้แค่นั้นแหละมันลดมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้คือถ้าใช้เนี่ยใช้ลดโทษได้จริงใช้ลดโทษได้จริงถ้าสืบให้ศาลเห็นได้ครับแต่ก็ได้แค่นั้นได้แค่นั้นเพราะว่าข้อหาสูงสุดของเขาคือประหารชีวิตลดได้เต็มที่คือแค่ตลอดชีวิตเอ๊ะอาจารย์มันต้องไปดูอีกไหมคะว่าที่เขารับสารภาพคือเขารับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานอีกหรือเปล่าที่อาจารย์เคยสอนไว้อันนี้รู้สึกจะไม่ได้จำนนนะเรามานั่งดูเนี่ยเขาที่สุดเขาก็ถูกจับเขาก็บอกว่าทางตันนะเขาเลือกทางนี้แหละก็จบแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเราจะเห็นว่าปกติต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยปกตินะศาลไม่รับฟังต้องมีพยานอื่นประกอบสนับสนุนว่าคำรับสารภาพเหล่านั้นรับโดยความสมัครใจรับโดยความเป็นจริงโดยเฉพาะโทษที่มีโทษประหารชีวิตเนี่ยการรับเนี่ยต้องรับต่อหน้าทนายความเขาต้องมีทนายความทนายความนี่อาจจะไม่ได้จ้างเองถ้าไม่ได้จ้างเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องจัดหาให้เขาว่าคือป้องกันว่าตำรวจไปขู่ให้รับเขาจะต้องมีทนายเวลาบันทึกคำให้การต้องมีทนายความอันที่หนึ่งอันที่สองเราจะเห็นว่า
การมันมีภาพประกอบแล้วเขารับตรงกับภาพที่ประกอบไว้แล้วผู้ต้องหาทุกคนก็ให้การสอดคล้องต้องกันเชื่อมโยงอย่างน่ามีเหตุผลแล้วการหลบหนีเอารถไปทิ้งไว้มันเป็นไปตามสเต็ปตรงหมดตรงเนี้ยถ้าถามถึงว่ารูปคดีนะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเป็นครูบาอาจารย์เคยว่าความรูปคดีเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผบ.ตร.ท่านก็ทำไว้ครบใช่ไหมเพียงแต่หาหลักฐานที่มันจะสนับสนุนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองอาจารย์ครับต้องถึงกับบอกให้ชัดเลยไหมว่าเนี่ยผิดสัญญากันเนี่ยผิดสัญญากันผมให้ไปแล้วไม่เห็นให้อะไรกลับมาตามที่ตกลงกันเลยสมมติว่าถ้ามันเป็นแนวนี้นะหรือก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยเคยทวงแล้วด้วยซ้ำเคยไปหาแต่ไม่เจอคือถ้ามันมาแนวนี้อะค่ะไอ้นี่มันก็กลายเป็นเรื่องที่คนละคดีเนี่ยเงินคืนนะถ้าเป็นทวงไปเรียกเงินคืนมันก็คนเรื่องกันใช่ไหมจะเรียกเงินคืนแล้วจะไม่เป็นใส่เรื่องการฆ่ามันก็คือฆ่าอยู่ดีใช่ไหมส่วนเรียกเงินคืนเนี่ยยังมีข้อน่าสงสัยว่าอันนี้เป็นการให้โดยเสน่หาหรือให้โดยมีข้อตกลงนะมันก้ำก้ำกึ่งกึ่งอาจารย์คือแต่เอาล่ะเรียนเข้าใจว่านะคะคือคนที่ชมข่าวนี้ย่อมจะรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วแต่ว่าในฐานะคนถามเวลาถามคุณแม่ของสปายเองมันกระอักกระอ่วนที่จะถามเหมือนกันแม้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคดีแต่คือถึงที่สุดคือเขาก็เสียลูกไปแล้วนะคะแต่ถ้ามันเข้ามาอยู่แล้วมันมีผลต่อคดีเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนฟังสิ่งที่คุณแม่เล่าแล้วก็เมื่อวานนี้มีคุณไอซ์นะคะเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องกับทั้งสปายแล้วก็ฟอร์สแล้วก็เคยทำงานกับ2คนนี้แล้วก็เคยอยู่ในเหตุที่เสียอ้วนเนี่ยก็เคยทำร้ายสปายด้วยสักครู่ค่ะตอนนั้นน่ะแม่ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่2แม่ก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นแล้วก็ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารไว้ก็เลยบอกว่าไปถามทางธนาคารว่าทำบัตร ATM แบบไหนที่ไปกดตังค์ในประเทศไทยทุกสาขาที่ไม่ได้เสียที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมทางธนาคารก็เลยแจ้งแม่ก็เลยเปิดบัญชีนี้ไว้เปิดบัญชีนี้ไว้ปุ๊บก็พอดีน้องไปเรียนก็ให้น้องเอาบัตร ATM นี้ไปแล้วก็พ่อกับแม่ก็ถือสมุดธนาคารคือว่าก็เราซื้อสมุดธนาคารเนี่ยเราสามารถไปเบิกได้ใช่ไหมเพราะว่าน้องอ่ะไปเบิกไม่ได้เพราะว่าน้องไม่ใช่เจ้าของบัญชีก็คือบัตร ATM มันจะสะดวกมากกว่าก็เลยเอาบัตร ATM ให้น้องไปก็น้องไปเรียนเวลาสมมติว่าน้องไปเรียนอย่างเงี้ยแม่ไปตลาดอย่างเงี้ยไปตรงที่ไม่มีธนาคารถ้าน้องฉุกเฉินมาจะเอาเงินไปเข้าบัญชีให้น้องได้ยังไงใช่ไหมก็ดังนั้นแม่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าคือเปิดบัญชีเนี้ยให้น้องไปน้องจะสะดวกมากกว่าเวลาไปขายของตลาดเนี้ยไม่มีอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ไปตามป่าตามอะไรก็มีอ่ะเวลาน้องฉุกเฉินมาน้องก็จะได้เอาบัตร ATM นี่ไปกดเลยไม่ต้องรอให้พ่อกับแม่ไปโอนให้ดังนั้นแม่ก็เลยตัดสินใจทำอย่างนี้แต่แม่น้องฟอสบอกว่าสปาไม่มีตังค์เขาต้องช่วยเหลือถ้าเดือนไหนได้น้อยน้องก็โอนน้อยอย่างน้อยก็คือไม่ขาด 20,000 ถ้าเดือนสูงสุดก็ 30,000 ดูสิเด็กคนนึงทำงานบาร์ต้องส่งเงินให้แม่แม่ไม่ทราบเข้าทีละ100,000-200,000ไม่ทราบเพราะว่าไม่มีใครโทรมาบอกถ้าเขาโทรมาบอกแม่ก็คงจะทราบแต่ที่ยอดคือเวลาเรากดตังค์อ่ะมันจะมีสลิปแล้วมีเงินเหลือไม่สงสัยบ้างนะชื่อบัญชีเนี่ยค่ะเป็นชื่อของฟังชื่อบัญชีของธนชาติเป็นของพ่อแต่ที่แม่ดูในข่าวนะมีของกสิกรน่ะไม่ในบ้านนี้ไม่มีคนเปิดบัญชีกสิกรแม่ฝากบอกด้วยนะว่าแม่ไม่มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นกับเสียอ้วนไม่มีเงินที่เขาโอนมาให้ไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นกับเสียอ้วนคือเขาโอนเข้ามาเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีประเด็นการตายของลูกแล้วนะคะมีประเด็นเรื่องเงินกำลังปกป้องกัน1 ล้านต่างคนต่างคือแลกกับแต่งงานกับน้องไม่มี
ไม่มีประโยชน์สนทนาใช่ไม่มีประโยชน์สนทนาใดๆทั้งสิ้นคือเงินที่โอนมาคือซื้อรถให้น้องไม่ได้มีการพูดเรื่องไม่มีการพูดเรื่องแต่งงานไม่มีการพูดเรื่องมั่นแล้วไม่มีการยิ้มแล้วมองบนสร้างเรือนหอไม่มีค่ะไม่มีตกลงใดๆทั้งสิ้นเอางี้อาจารย์เรื่องก่อนเดี๋ยวข้อมูลชุดอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาอาจารย์แต่ว่าในกรณีที่คุณแม่ก็ยืนยันในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าเสียอ้วนจะใช้ประเด็นนี้เนี่ยเพื่อเรียกทรัพย์คืนอะเพราะว่าคดีหลักเนี่ยคงไม่ได้ลดอะไรมากมายแล้วได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าจะเรียกทรัพย์คืนเนี่ยคือต้องแยกมาเหมือนตัวเองฟ้องกลับเขาเพื่อเอาทรัพย์คืนใช่ไหมคะวันนี้แต่ว่าถ้าฟังคุณแม่ของพูดเนี่ยนะผมยังจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ยากหรอกหยิบสมุดมาสเตทเมนต์มาพึ่งแป๊บเดียวก็จะรู้เลยว่าถูกต้องสเตทเมนต์ปุ๊บใช้จ่ายอะไรไปมันออกมาหมดเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆอันที่1นะอันที่2มันก็มีประเด็นนึงที่เรามานั่งศึกษากันเราบอกว่าวิเคราะห์กันดูว่าเงินที่ให้ไม่ว่าจะ1 ล้านนี่มีคำตอบแล้วว่าให้เพื่อซื้อรถและ7 ล้านที่อ้วนเขาเพิ่งพูดเนี่ยเราไม่รู้ก็ให้ค่าอะไรแต่ว่ามันมีประเด็นอีกอันนึงก็ไปกสิกรในบัญชีใครมันอาจจะไม่ใช่บัญชีของแม่ไม่ใช่บัญชีของพ่ออาจจะเป็นบัญชีของสปายเองหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้นะอีกประเด็นนึงนะเอาละนั่นก็คือเรื่องการโอนเงินสมมติว่ามีการโอนเงิน7ล้าน1ล้านซื้อรถอะไรอย่างอื่นโดยใช้วิจัยตรงเนี้ยอ่ะให้คุณไปฟังต่อนะคะในการแม่สปายยันรับเงินเสียอ้วน1ล้านนะคะถามตรงๆเพราะอยากให้เพราะฉันรักเธอให้เพราะฉันชอบเธอทุ่มทุกอย่างให้กับเธอนะเพื่ออยากจะได้โอเคอันนั้นเป็นการให้โดยเสน่หาถ้าจะเอาคืนต้องมีเหตุของการประพฤติเนรคุณในภาษากฎหมายเอาหนีไงผู้รับให้นะครับตำหนิติเตียนด่าทอหรือทำร้ายผู้คือกฎหมายเนี่ยทำให้ประชาชนฆ่ากันตายนี่แหละเพราะว่าอะไรกูรู้ว่าถ้ากูสู้บนศาลไม่ชนะป้าให้คุณไปฟังต่อนะคะสำหรับป้าก็สรุปให้ตรงนี้ว่าคือความยุติธรรมอ่ะมันต้องแบบว่าอย่ามีช่องว่างอ่ะคือกฎหมายไทยนะมีช่องเล็กช่องน้อยให้คนที่เขาเล็กรอดไปได้อ่ะนะคะแต่สำหรับเสียอ้วนเนี่ยฆ่าเขาตายเนี่ยก็ต้องโดนประหารอันนี้มันก็ถูกต้องชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนะคะแต่ส่วนความจริงเรื่องอื่นๆพวกเราก็ตามฟังมาเราก็รู้นะคะก็ตามนี้ละกันเรามาพบกันคลิปหน้านะคะป้าก็ดีขึ้นนิดนึงหลังจากกี้กินน้ำชาชัยเอมนะคะก็สดชื่นแต่ก็ต้องการพักผ่อนนะคะแล้วก็ให้คุณไปฟังต่อเพราะว่าป้าก็ความคิดเห็นก็บอกไปข้างต้นแล้วว่าอย่าคิดไปอยากได้ของคนอื่นของใครๆก็รักนะคะเงินใครๆก็รักลูกใครๆก็รักคือทุกคนในเรื่องนี้เสียกันหมดเลยเพราะเป็นความนะยิ้มแล้วก็มองบนสายตาป้านี่ก็คงจะบอกอะไรคำตอบอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่สำหรับป้าหัวอกเป็นแม่ก็ร่วมเสียใจด้วยทั้งแม่ฟอร์สแม่สปายนะคะแล้วก็เสียใจอ้วนที่อาจจะโดนประหารในอนาคตนะคะเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราต้องมาหาสาเหตุกันว่าคดีนี้เกิดขึ้นอย่างไรคุณศึกษาแล้วก็อย่าให้เกิดในครอบครัวคุณนะคะไม่งั้นคุณอาจจะโดนฆ่ายกครัวนะคะในอนาคตใครจะรู้สวัสดีค่ะ